สเต็กปลากระพงหนังกรอบกับน้ำสลัดงาคั่วญี่ปุ่นทำเองง่ายๆอร่อยได้ไม่ยุ่งยากค่ะวัตถุดิบที่เราต้องใช้นะคะก็จะมีหลักๆนั่นก็คือเนื้อปลากระพงแร่อย่างดีค่ะเนื้อแน่นๆมันๆสิ่งนี้ถือเป็นหัวใจหลักที่สำคัญของเมนูนี้เลยนะเนื้อปลากระพงที่ใช้เนี่ยคือต้องสดแล้วก็สะอาดขั้นตอนการทำเนี่ยก็ไม่ยุ่งยากเลยก่อนอื่นเลยก็นำเนื้อปลากระพงของเรานะคะไปล้างทำความสะอาดเสียก่อนค่ะล้างให้สะอาดนะคะจากนั้นก็นำมาซับให้แห้งนะคะซับให้แห้งเลยแล้วก็นำมีดเนี่ยมากรีดเนื้อปลาค่ะเพื่อที่จะให้เนื้อปลาเนี่ยสุกได้ง่ายแล้วก็ทั่วถึงต่อไปนะคะมาตั้งกระทะด้วยไฟอ่อนๆแล้วเติมน้ำมันไปเล็กน้อยค่ะแนะนำให้ใช้น้ำมันมะกอกนะคะแต่พอดีวันนี้เราไม่มีอะไรใช้น้ำมันพืชแทนอ่ะมาถึงช่วงสำคัญแล้วค่ะนำเนื้อปลาด้านหนังเนี่ยลงไปจีในกระทะก่อนเลยช่วงนี้ก็พยายามอย่าไปยุ่งกับน้องเขานะคะรอจนสีของน้องเขาเนี่ยเปลี่ยนจากสีชมพูเป็นสีขาวขึ้นมาสักครึ่งชิ้นเสียก่อนถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยแสดงว่าด้านหนังสุกแล้วเสร็จแล้วก็พลิกเนื้อปลาด้านเนื้อลงไปจีบต่อรอจนปลาสุกเป็นสีขาวทั่วนะคะแสดงว่าสุกใช้ได้แล้วเนื้อปลาจะไม่แห้งกระด้างค่ะเติมพริกไทยดำลงไปเพื่อเพิ่มความหอมและความอร่อยด้วยค่ะใส่โรสแมรี่ลงไปเพื่อเพิ่มความหอมค่ะกลิ่นนี้หอมมากๆเลยระหว่างที่รอเนื้อปลาสุกนะคะเราก็จะใส่ผักต่างๆของเราลงไปจี่ด้วยค่ะจี่ๆผัดๆให้ได้ที่เติมซอสลงไปนิดหน่อยเพิ่มความอร่อยแล้วก็ใส่มะเขือเทศลงไปด้วยมะเขือเทศนะคะตอนโดนความร้อนเนี่ยแล้วนำมากินเนี่ยมันก็ฉ่ำมากๆหลังจากเนื้อปลาสุกดีแล้วนะคะก็ยกขึ้นมาจัดจานทำคอนเทนต์คอนใจกันจ้าดูค่ะเนื้อปลาสีขาวมากทานอ่ะเสร็จแล้วก็ราดน้ำสลัดงาคั่วญี่ปุ่นลงไปบนเนื้อปลาเลยค่ะรีวิวนี่บอกได้เลยว่าฉ่ำมากเนื้อปลาแน่นสดแล้วก็นุ่มมากด้วยหนังปลากรอบฟินสดจ้าถามว่าอร่อยแค่ไหนนี่คือหลักฐานค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะน่าทานใช่ไหมเอ่ยแถมยังทำไม่ยากเลยเราทำได้ทุกคนก็ทำได้นะส่วนครั้งหน้าเราจะมีอะไรมาแชร์ให้กับทุกคนอีกนั้นอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคอนเทนต์ดีๆจากเรานะคะแล้วเจอกันใหม่จ้า